สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กรกฎาคม53นะครับโดยโจทย์กำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับสมการ3กำลัง 5x คูณ9กำลัง x กำลัง2เท่ากับ27และ y เท่ากับล็อก3ฐาน2คูณล็อก5ฐาน4คูณล็อก7ฐาน6ส่วนด้วยล็อก3ฐาน4คูณล็อก5ฐาน6คูณล็อก7ฐาน8โอเคนะครับค่าของ x กำลัง y เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ทีนี้ในสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันเหมือนกับต้องการหาว่า x คืออะไรแล้วก็ y คืออะไรดังนั้นพี่แบงค์เริ่มจากการแก้สมการของ x ก่อนตัวที่บ่งบอกของสมการ x ก็คือ3กำลัง 5x คูณกับ9กำลัง x กำลัง2มีค่าเท่ากับ27โดยหลักการแก้สมการของ expo หรือเรื่องเลขยกกำลังเราโดยพื้นฐานเลยคือเราพยายามทำให้เลขฐานมันเท่ากันตอนนี้ตัวนี้เป็นฐาน3ตัวนี้เป็นฐาน9ตัวนี้เป็นฐาน27แปลว่าตัวนี้คือ3กำลัง 5x คูณอยู่กับ3กำลัง2กำลัง x กำลัง2เท่ากับ3กำลัง3ดังนั้นตัวนี้กลายเป็น3กำลัง 5x คูณกับ3กำลัง2 x กำลัง2เท่ากับ3กำลัง3ตัวนี้เลขฐานเป็นเลขเดียวกันสามารถเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ถูกไหมครับก็กลายเป็น3กำลัง 5x บวก2 x กำลัง2มีค่าเท่ากับ3กำลัง3ทีนี้พอฐานมันเท่ากันแล้วกฎพื้นฐานของเลขยกกำลังถ้าฐานมีค่าเท่ากันเลขชี้กำลังย่อมมีค่าเท่ากันด้วยเสมอแปลว่า 5x บวก 2x กำลัง2มีค่าเท่ากับ3ดังนั้นพี่แบงค์เลยบอกได้ว่า 2x กำลัง2บวก 5x ย้าย3กลับมาลบมีค่าเท่ากับ 0ถูกไหมครับแล้วพี่แบงค์ก็แยกตัวประกอบ2 x x 3 1ลองแยกตัวประกอบดูนะครับจะได้บวกกับลบแบบนี้แปลว่า x ได้1ส่วน2หรือไม่ก็ลบ3เรื่องของเลขยกกำลังไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น x เลยได้เท่ากับ1ส่วน2หรือไม่ก็ลบ3เลยแต่โจทย์บอกว่าให้ x เป็นจำนวนจริงบวกให้ x เป็นจำนวนจริงบวกนั่นหมายความว่าเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยไม่มีเงื่อนไขก็จริงแต่โจทย์มีเงื่อนไขมาว่า x ต้องเป็นจำนวนจริงบวกแปลว่าลบ3ใช้ไม่ได้จึงสามารถสรุปได้ว่า x เท่ากับ1ส่วน2โอเคนะครับนี่ได้ x มาแล้วนะทีนี้พี่แบงค์มาดูของเงื่อนไข y บ้าง y โจทย์บอกว่า y เท่ากับล็อก3ฐาน2คูณอยู่กับล็อก5ฐาน4คูณอยู่กับล็อก7ฐาน6คูณอยู่กับล็อก3ฐาน4คูณอยู่กับล็อก5ฐาน6คูณอยู่กับล็อก7ฐาน8พี่แบงค์เห็นเลขแต่ละฐานเนี่ยมันไม่เท่ากันสักฐานเลยใช่ไหมเลขตัวล็อกเนี่ยมันมีเท่ากันอยู่บ้างแหละล็อก4ล็อก6แล้วก็ล็อก8ทีนี้พี่แบงค์บอกอย่างนี้ครับโดยส่วนตัวพี่แบงค์มองว่าถ้าเอาวิธีง่ายๆวิธีนึงนะวิธีนึงอาจจะทำเยอะหน่อยก็คือเราแยกล็อกอะเรามีกฎว่าล็อก A ฐาน B สามารถแยกออกมาเป็นล็อก A ฐาน N หารด้วยล็อก B ฐาน N คือฐานเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่ยังไม่ผิดเงื่อนไขของล็อกขอแค่เป็นฐานเดียวกันดังนั้นแต่ละตัวเนี่ยพี่แบงค์เปลี่ยนมันให้มันกลายเป็นล็อกฐาน10ก็เลยแยกออกมาเป็นล็อก3ส่วนล็อก2คูณกับล็อก5ส่วนล็อก4คูณกับล็อก7ส่วนล็อก6งงไหมครับพี่แบงค์ตั้งใจใช้ n เป็น10นะเวลาไม่เขียนฐานก็คือฐาน10อยู่แล้วตัวนี้ก็คือล็อก3ส่วนล็อก4แล้วก็คูณอยู่กับล็อก5ส่วนล็อก6คูณอยู่กับล็อก7ส่วนล็อก8ถูกไหมครับทีนี้ถัดไปคราวนี้พี่แบงค์มากลับเศษซ้อนนะครับก็กลายเป็นล็อก3ส่วนล็อก2คูณอยู่กับถ้ากลับตัวนี้ขึ้นมาเป็นคู่ของมันก็คือล็อก4ส่วนล็อก3ถัดมาล็อก5ส่วนล็อก4กลับตัวนี้ขึ้นมาก็กลายเป็น
ล็อก6ส่วนล็อก5จริงไหมครับนี่คือการกลับเศษซ้อนธรรมดานะถัดไปล็อก7ส่วนล็อก6ก็คูณกับล็อก8ส่วนล็อก7แล้วพี่แบงค์เห็นล็อกบางตัวมันเหมือนกันล็อก3ตัดล็อก3ล็อก4ตัดล็อก4แล้วก็ล็อก5ตัดล็อก5ล็อก6ตัดล็อก6ล็อก7ตัดล็อก7ดังนั้นพี่แบงค์ก็เลยเหลือแค่ล็อก8ส่วนด้วยล็อก2แต่ล็อก8เนี่ยเราสามารถทำเป็นเลขยกกำลังได้ไหมครับ8คือล็อก2กำลัง3โดยกฎพื้นฐานของล็อกอะพี่แบงค์ทวนก็คือล็อก A ยกกำลัง B ขอโทษครับล็อก M ยกกำลัง N ฐาน A ยกกำลัง B พี่แบงค์สามารถเตะ N มาข้างหน้าเตะ B มาข้างหน้ากลายเป็น N ล็อก M ฐาน A แล้ว B เป็นตัวส่วนดังนั้นพี่แบงค์สามารถเตะ3ตัวนี้มาอยู่ข้างหน้าได้ก็กลายเป็น3ล็อก2ส่วนด้วยล็อก2การเตะมาอยู่ข้างหน้าคือการมาคูณอยู่ข้างหน้านะครับดังนั้นพี่แบงค์เอาล็อก2ตัดล็อก2ทิ้งจึงได้ว่าค่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ3ซึ่งตัวนี้ก็คือตัว y อยู่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้โจทย์ถามหา x ยกกำลัง y x ยกกำลัง y พี่แบงค์บอกว่าเพราะฉะนั้น x ยกกำลัง y มีค่าเท่ากับ x คือ1ส่วน2y คือ3มันก็เลยกลายเป็น1ส่วน2ยกกำลัง3ซึ่งก็คือ1ส่วน8 1ส่วน8อ่ะมีช้อยไหมข้อนี้เลยตอบช้อย2ครับข้อนี้นะจริงๆแล้วตัวที่จะต้องสนใจก็คือการแยกส่วนของเรื่องล็อกโดยใช้กฎนี้ครับพี่แบงค์สนใจที่กฎนี้เป็นหลักจึงทำให้มันทำออกมาได้โอเคนะครับ